โอเคเจอกับผมโค้ดแมนเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาทำธนูเรืองแสงหรือเรียกอย่างคือธนูแดงเจอร์นะครับก็ที่ผมถืออยู่นี่ก็จะเป็นธนูเรืองจะเอาทำวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับวิธีทำวิธีสร้างธนูเขียวนะครับให้เรามาที่โต๊ะเหล็กนะครับเมื่อเราขุดหาซิลเวอร์ได้แล้วมันจะปลดล็อกมาให้เราข้างนะครับไม่งั้นสูตรมันจะยังไม่โผล่นะครับโอเคนะครับสูตรสร้างก็จะมีเปลือกไม้นะครับ10เปลือกไม้เขียวที่เป็นยางนี้นะครับแลกเงิน20หนังกวาง2แล้วก็แลกการ์ดแลกการ์ดนี่ก็หาได้เต็มบึงนะครับเดี๋ยวส่วนผสมต่างๆผมจะทำคลิปดูกันได้เลยนะครับว่าจะหากันยังไงส่วนเปลือกไม้เขียวหรือเปลือกไม้แอชชีทนะครับหาได้ต้นแอชชีทในบึงนะครับก็ทำการตัดไปได้เลยนะต้นหนึ่งจะได้ประมาณ 3-4 อันนะก็ตัดไปปุ๊บนี่ครับจะได้มาละ3อันแล้วเราก็สักเก็บให้ครบแล้วก็นำไปสร้างนะครับสำหรับแร่ที่ไว้ทำธนูนะครับจะอยู่ในบึงนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นสีเขียวอย่างนี้แล้วก็อยู่บนต้นไม้ให้เราสร้างฐานขึ้นไปนะเนี่ยสร้างตรงนี้เลยหักพื้นที่เราก็สร้างเอ๊ะตรงกี่วางได้เราก็สร้างที่เหยียบปีนขึ้นไปแล้วเราก็มาขุดมันนะใช้พิกแอคเหล็กที่ขุดเหล็กขุดมันไปเลยนะแล้วเราก็จะได้แร่สำหรับทำธนูนะนี่วิธีหาแร่เงินนะครับอันดับแรกเราต้องมีวิสโบนก่อนนะครับวิสโบนจะได้จากการฆ่าบอสตัวที่3นะครับแล้วก็จะมีพิกแอคเป็นไอรอนพิกแอคนะครับต้องใช้เหล็กนะครับเป็นการหลอมเหล็กในสร้างมาแล้วเราก็ใส่วิสโบนเรียบร้อยแล้วขึ้นมาบนเขาหิมะแล้วค่อยๆเดินตามสัญญาณนะครับสัญญาณจะกระพริบกระพริบนี่ถ้ามันกระพริบรัวๆอย่างนี้แสดงว่ามีคอยดูนี่ดูดีๆให้เราทำการขุดลงไปเลยซิลเวอร์มันจะอยู่ไม่ลึกมากพอเราขุดลงไปแล้วอาจจะอยู่ด้านข้างรอบๆของหลุมนี้นี่เจอแล้วเห็นไหมจะคิดว่าซิลเวอร์นี่ครับโอเคแล้วเราก็ขุดเอาซิลเวอร์นี่นะครับไปหลอมเป็นแท่งซิลเวอร์ครับโอเคเมื่อเราได้ของมาครบนะครับเปลือกไม้เขียวแร่เงินหนังกวางและแร่ก๊าซแร่ในบึงฟิตนะครับก็นำมาสร้างเป็นธนูเขียวโอเคธนูเขียวนี้มันดียังไงก็คือมันมีโอกาสยิงและติดพิษนะครับต่อให้เป็นลูกธรรมดาธนูพิษมันก็ยิงและติดพิษแล้วก็มีความแรงด้วยแล้วก็มีความสวยในตัวมันนั่นก็คือเรืองแสงนะครับธนูเขียวมันดีตรงที่ยิงแล้วติดพิษนะครับเดี๋ยวจะลองยิงให้ดูนะครับนี่พอยิงไปแล้วเห็นไหมมันจะมีพิษติดอยู่แล้วก็ลดเรื่อยเรื่อยโอเคนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีทริคใหม่ๆมาก็เดี๋ยวมาบอกกันอีก